ทฤษฎีสมคบคิดเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษย์มานานหลายร้อยปีและยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและถกเถียงกันในยุคปัจจุบันแม้ว่าทฤษฎีสมคบคิดบางทฤษฎีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงแต่ทฤษฎีอื่นๆอีกจำนวนมากก็ถูกหักล้างว่าเป็นเท็จหรือขาดหลักฐานอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดและการเข้าใจจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อเหล่านี้สามารถช่วยให้เราระบุกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดได้ความไม่สอดคล้องกันทางปัญญาปัจจัยทางจิตวิทยาสำคัญประการหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและรักษาความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดคือความไม่ลงรอยกันทางปัญญานี่หมายถึงความรู้สึกอึดอัดที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อหรือค่านิยมที่ขัดแย้งกัน2ประการในกรณีของทฤษฎีสมคบคิดความไม่ลงรอยกันทางความคิดสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบุคคลถูกนำเสนอพร้อมหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อของพวกเขาในการสมรู้ร่วมคิดอย่างไรก็ตามแทนที่จะเปลี่ยนความเชื่อบุคคลอาจค้นหาข้อมูลใหม่ที่ยืนยันความเชื่อที่มีอยู่แทนหรืออาจปฏิเสธหลักฐานที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงอคติในการยืนยันปัจจัยทางจิตวิทยาอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดคืออคติในการยืนยันนี่หมายถึงแนวโน้มที่จะค้นหาและให้น้ำหนักมากขึ้นกับข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อที่มีอยู่ของเราขณะเดนิยอวอกันก็เพิกเฉยหรือเพิกเฉยข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อเหล่านั้นอคติในการยืนยันอาจทำให้บุคคลเลือกค้นหาข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดของตนโดยเพิกเฉยหรือเพิกเฉยต่อหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อเหล่านั้นอิทธิพลทางสังคมยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อเรื่องการสมคบคิดเมื่อบุคคลถูกรายล้อมไปด้วยผู้อื่นที่มีความเชื่อเหมือนกันพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะรับและรักษาความเชื่อเหล่านั้นไว้สิ่งนี้สามารถสร้างวงจรการเสริมกำลังตนเองโดยที่แต่ละบุคคลจะยึดมั่นในความเชื่อของตนเองมากขึ้นเมื่อได้รับการเสริมกำลังจากคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทำให้แต่ละบุคคลสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความเชื่อเหมือนกันได้ง่ายขึ้นสร้างห้องสะท้อนเสียงที่สามารถเสริมสร้างทฤษฎีสมคบคิดได้กลยุทธ์ในการเปลี่ยนความคิดเมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางจิตวิทยาที่ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดการเปลี่ยนความคิดจึงอาจเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามมีกลยุทธ์ที่สามารถมีประสิทธิผลในการจัดการกับทฤษฎีสมคบคิดได้วิธีหนึ่งคือการมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจกับบุคคลที่เชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดรับฟังข้อกังวลของพวกเขาและจัดการกับความกลัวของพวกเขาสิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ขัดแย้งกับทฤษฎีสมคบคิดซึ่งนำเสนอในลักษณะที่ชัดเจนและรัดกุมนอกจากนี้การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ด้านสื่อสามารถช่วยให้บุคคลประเมินหลักฐานและการโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหนอซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้โดยการเข้าใจจิตวิทยาของทฤษฎีสมคบคิดสามารถช่วยระบุกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงความคิดได้การระบุปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจและทางสังคมที่มีส่วนทำให้เกิดความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจโลกโดยอาศัยหลักฐานเชื่อประจักษ์มากขึ้นนักทฤษฎีสมคบคิดมักจะอาศัยหลักฐานโดยสังเขปและคำบอกเล่ามากกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนความเชื่อของพวกเขาอาจเกิดจากการขาดความเข้าใจในวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความสำคัญของหลักฐานเชื่อประจักษ์ในการกำหนดความเชื่อของเราการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ด้านสื่อสามารถช่วยให้บุคคลประเมินหลักฐานและการโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้การคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวข้องกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นกลางระบุอคติและการเข้าใจผิดเชิงตรรกะและทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้โดยอาศัยหลักฐานเป็นทักษะที่สำคัญในการประเมินความถูกต้องของทฤษฎีสมคบคิดเนื่องจากช่วยให้บุคคลสามารถประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของหลักฐานที่นำเสนอได้ด้วยการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณเราสามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการประเมินหลักฐานและข้อโต้แย้งในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการรู้เท่าทันสื่อเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการประเมินทฤษฎีสมคบคิดการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวข้องกับความสามารถในการประเมินข้อมูลที่นำเสนอในสื่อรูปแบบต่างๆอย่างมีวิจารณญาณเช่นบทความข่าวโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
และวิดีโอซึ่งรวมถึงการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นการระบุอคติและการโฆษณาชวนเชื่อและตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งข้อมูลและการอ้างอิงด้วยการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อเราสามารถช่วยให้บุคคลเข้าใจแหล่งที่มาของข้อมูลที่พวกเขาใช้ได้ดีขึ้นและทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ด้านสื่อสามารถทำได้ผ่านโปรแกรมการศึกษาและการเข้าถึงสาธารณสถาบันการศึกษาสามารถรวมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการรู้เท่าทันสื่อไว้ในหลักสูตรโดยสอนนักเรียนถึงวิธีประเมินหลักฐานและการโต้แย้งอย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สาธารณะยังสามารถนำไปใช้เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับความสำคัญของงอการคิดเชิงวิพากษ์และการรู้เท่าทันสื่อในการประเมินทฤษฎีสมคบคิดการส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความรู้ด้านสื่อสามารถช่วยให้บุคคลประเมินหลักฐานและการโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ด้วยการส่งเสริมทักษะเหล่านี้เราสามารถเพิ่มศักยภาพบุคคลในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อและลดอิทธิพลของทฤษฎีสมคบคิดในสังคมการเปลี่ยนความคิดมักจะได้ผลมากกว่าเมื่อแต่ละคนรู้สึกว่าได้ยินและเข้าใจนี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดซึ่งมักมีหลักฐานมาจากปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาอย่างลึกซึ้งการมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจกับนักทฤษฎีสมคบคิดสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสำรวจมุมมองทางเลือกความท้าทายหลักประการหนึ่งในการจัดการกับทฤษฎีสมคบคิดคือทฤษฎีสมคบคิดมักเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความรู้สึกถึงอัตลักษณ์และระบบความเชื่อของแต่ละบุคคลการโจมตีความเชื่อนั้นสามารถถูกมองว่าเป็นการโจมตีส่วนบุคคลซึ่งนำไปสู่การตั้งรับและเป็นการเสริมความเชื่อดั้งเดิมในทางตรงกันข้ามการมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเห็นอกเห็นใจจะตระหนักถึงปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจที่ทำให้เกิดความเชื่อเรื่ององค์การสมรู้ร่วมคิดและพยายามทำความเข้าใจความกังวลและความกลัวที่อยู่เบื้องหลังซึ่งผลักดันสิ่งเหล่านั้นด้วยการฟังอย่างแข็งขันและเห็นอกเห็นใจเราสามารถช่วยให้นักทฤษฎีสมคบคิดรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถช่วยสร้างความไว้วางใจและสร้างความรู้สึกปลอดภัยได้สิ่งนี้สามารถทำให้พวกเขาเปิดกว้างมากขึ้นในการสำรวจมุมมองทางเลือกและประเมินหลักฐานในลักษณะที่เป็นกลางมากขึ้นนอกจากนี้บทสนทนาที่เห็นอกเห็นใจสามารถช่วยลดการแบ่งขั้วและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่สร้างสรรค์และให้ความเคารพมากขึ้นสิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือบทสนทนาที่เห็นอกเห็นใจไม่ได้หมายถึงการยอมรับหรือตรวจสอบทฤษฎีสมคบคิดแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ถึงปัจจัยทางอารมณ์และจิตใจที่มีส่วนทำให้เกิดพวกเขาและพยายามทำความเข้าใจความกังวลและความกลัวที่ซ่อนอยู่ที่ผลักดันพวกเขาด้วยการมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยความเคารพและเห็นอกเห็นใจเราสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการสำรวจมุมมองทางเลือกและประเมินหลักฐานในลักษณะที่เป็นกลางมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาที่ขับเคลื่อนความเชื่อด้วยการมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเห็นอกเห็นใจและยอมรับปัจจัยทางอารมณ์และจิตวิทยาที่นำไปสู่ความเชื่อเรื่องการสมรู้ร่วมคิดเราสามารถสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสำรวจมุมมองทางเลือกอื่นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์และเคารพมากขึ้นทฤษฎีสมคบคิดมักให้คำอธิบายง่ายๆสำหรับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งสามารถดึงดูดใจได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพวกเขาให้ความรู้สึกของการควบคุมและความเข้าใจในโลกที่วุ่นวายซึ่งมองเหตุการณ์อาจดูเหมือนสุ่มและคาดเดาไม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับหลักฐานที่ขัดแย้งกันนักทฤษฎีสมคบคิดอาจประสบกับความไม่ลงรอยกันทางการรับรู้ซึ่งนำไปสู่ความปรารถนาที่จะปิดฉากความไม่ลงรอยกันทางปัญญาหมายถึงความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความเชื่อหรือค่านิยมที่ขัดแย้งกัน2ประการในกรณีของทฤษฎีสมคบคิดความไม่ลงรอยกันนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลถูกนำเสนอพร้อมหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อของพวกเขาในการสมรู้ร่วมคิดสิ่งนี้สามารถสร้างความรู้สึกไม่สบายหรือตึงเครียด
เนื่องจากแต่ละคนต้องดิ้นรนเพื่อปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกันเพื่อแก้ไขความไม่ลงรอยกันนี้นักทฤษฎีสมคบคิดอาจค้นหาข้อมูลใหม่ที่ยืนยันความเชื่อที่มีอยู่หรือปฏิเสธหลักฐานที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงสิ่งนี้สามารถนำไปสู่วงจรของการเสริมกำลังซึ่งแต่ละบุคคลจะยึดมั่นในความเชื่อของตนมากขึ้นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับหลักฐานที่ตรงกันข้ามอย่างท่วมท้นก็ตามการนำเสนอคำอธิบายทางเลือกที่ทั้งเรียบง่ายและมีหลักฐานเชิงประจักษ์สามารถช่วยแก้ไขความไม่ลงรอยกันและอาจเปลี่ยนความคิดได้ด้วยการให้คำอธิบายที่ชัดเจนและรัดกุมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยหลักฐานเชิงประจักษ์บุคคลสามารถเริ่มเห็นว่ามีทางเลือกอื่นในการทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่ซับซ้อนวิธีนี้สามารถช่วยลดความไม่ลงรอยกันทางความคิดและให้ความรู้สึกปิดซึ่งช่วยให้บุคคลสามารถหลีกหนีจากทฤษฎีสมคบคิดและมุ่งสู่ความเข้าใจโลกโดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแนวทางนี้ควรทำในลักษณะที่ให้ความเคารพและเห็นอกเห็นใจนักทฤษฎีสมคบคิดมักจะลงทุนอย่างลึกซึ้งกับความเชื่อของตนและอาจรู้สึกว่าถูกโจมตีหรือยอดเย้ยหากความเชื่อของพวกเขาถูกท้าทายโดยตรงด้วยการนำเสนอคำอธิบายทางเลือกในลักษณะที่ไม่เผชิญหน้าแต่ละบุคคลสามารถเริ่มเห็นว่ามีวิธีอื่นในการทำความเข้าใจโลกโดยไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามหรือถูกโจมตีท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายควรเป็นการส่งเสริมแนวทางที่มีวิจารณญาณและมีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้นในการทำความเข้าใจโลกด้วยการให้คำอธิบายที่เรียบง่ายและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์แต่ละบุคคลจะเริ่มเห็นว่ามีวิธีอื่นในการทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและทฤษฎีสมคบคิดก็ไม่ใช่คำอธิบายที่ดีที่สุดเสมอไปวิธีนี้สามารถช่วยลดความน่าสนใจของทฤษฎีสมคบคิดและส่งเสริมความเข้าใจโลกอย่างละเอียดถี่ถ้วนและมีข้อมูลมากขึ้น